สวัสดีพี่ๆเพื่อนๆชาวเทรดทุกคนนะครับในคลิปนี้ผมจะมาแชร์จุดเข้าเทรด forex ที่ทํากาไรให้ผมได้เนี่ยอยู่ที่1000เหรียญนะหรือประมาณ2%องของพอร์ตเนาะซึ่งก็พอร์ตอยู่ที่ประมาณ5 0 0 0 0เหรียญนะครับทีนี้ผมอยากจะชี้แจงให้เข้าใจตรงกันก่อนว่าผลลัพธ์ที่ผมให้ดูต่อไปเนี่ยเป็นพอร์ตเดโมนะครับไม่ใช่พอร์ตจริงนะเป็นพอร์ตเดโมเป็นพอร์ตสอบกองทุนนั่นเองนะผมซึ่งผมก็ได้กําไรมาอยู่ที่ประมาณ2%แต่ว่าผมอยากมาแชร์เทคนิคก,การเข้าไอเดียการเข้านะครับว่าทําไมผมถ ซึ่งถามว่ามีประโยชน์อะไรมาโชว์ตรงนี้คือผมว่าเราไม่ต้องสนใจจานวนตัวเงินก็ได้นะครับเรามาสนใจเทคนิควิธีการเข้ากันดีกว่าว่าผมเนี่ยคิดยังไงมีมุมอมองยังไงทําไมถึงเข้าแล้วทำไมถึงกล้าปล่อยให้ราคาเนี่ยวิ่งไปไกลได้แบบโอ้โหร้อยปิ๊บเลย นะครับก็ถ้าใครที่มีปัญหาถือกําไรไม่ทนนะครับถือ Take profit ไม่ทนเนาะดูคลิปนี้ผมว่าจะช่วยตรงนี้ได้ไม่มากก็น้อยนะครับใครก็ตามที่เพิ่งเข้ามาดูช่องของผมนะครับช่องของผมเนี่ยเป็นช่องเกี่ยวกับการเทรด forex 100%เลยนะครับผมทางนี้ทท้งนั้นช่องของผมมีการไลฟ์สดเข้าเทรดทุกวันเวลา5โมงถึง2ทุ่มทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับสามารถเข้ามาเทรดสดๆพร้อมกันได้เลยทีนี้ไม่ว่าคุณจะเป็นเทรดเดอร์มือใหม่หรือเทรดเดอร์มือเก่านะครับผมแนะนําว่าเมื่อเข้ามาช่องผมแล้วเนี่ยให้ดูคลิปนี้ก่อนนั่นี จะทำให้คุณเนี่ยมองเห็นตลาด For ร x ในอีกแน่หนึ่งและจะเป็นการเปิดโลกแน่นอน,นะะยังไงก็ถ้าชอบผมฝากกดติดตามช anel ไว้ด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับก่อนที่เราจะไปคุยกันนะครับว่าไอเดียาการเข้าเนี่ยเป็นยังไงเดี๋ยวผมพาพี่ๆไปดูเทรดวิ่งจริงกันก่อนคือผมได้มีการอัดหน้าจอไว้นะครับไม่เห็นว่าอ๋อเทรดมันมีการวิ่งจริงเป็นการาฟจริง,รงนะครับเพื่อให้เข้าใจว่านี่คือของจริงนั่นเองนะครับแต่ย้ำนะว่าอันนี้คือบัญชีกองทุน เป็นบัญชีสอบเดโมนั่นนีงนะผมอันไหนที่ผมบอกเป็นบัญชีจริงก็คือบัญชีจริงอันไหนบัญชีเดโมก็คือเดโมนะครับแต่ว่าไม่ต้องสนใจหรอกผมว่าเดโมหรือบัญชีจริงอะ่ะสนใจเทคนิควิธีการเข้าดีกว่าดีที่สุดนะครับอ่ะไปดูกันเลยเนาะดูเทรดวิ่งจริงกันนะครับ นะครับอันเมื่อกี้คือผมเร่งสปีดให้ดูนะครับแต่ว่าอันนี้คือคลิปวิดีโอแบบปกติเลยผมอัดไปประมาณ2ชั่วโมงกว่านะครับตรงนี้เนาะก็อัดไปเมื่อวันที่12กันยายนแต่เพิ่งมีเวลามาทําคลิปนะครับเพราะว่าทั้งอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยผมติดสอนฮะจะเห็นว่าตรงนี้เนาะมันเป็นบัญชีเดโมโ่ของเ้าเนะฮะถ้าเราอ่านตรงชื่อบัญชีเนี่ยมันจะเขียนว่า the funde trader ก็คือบัญชีกองทุนนั่นเองนะครับอันไหนที่ผมบอกบัญชีจริงก็คือบัญชีจริงนะอย่างครั้งไหนที่คลิปนี้ครับที่ผมบอกบัญชีจริงเนี่ บัญชีจริงแต่ว่านี้มันเป็นบัญชีเดโมเนาะผมก็บอกเป็นเดโมนั่นเองนะครับผมซึ่งจุดเข้าตรงนี้นะครับจะเห็นว่ามันคือตรงนี้นั่นเองนะฮะเดี๋ยวผมพาไปดูในตัวส่วนของ MT5 ดีกว่าจะได้เห็นจุดเข้าในกราฟจริงเลยอะผมพามาดูนะครับผมก็เราเช็คชื่อบัญชีก่อนนี่เป็นเลขบัญชีอยู่ที่1 0 0 6 6 2 6นะครับถ้าไปดูในคลิปที่ผมโชว์ให้ดูเมื่อกี้นะครับก็บัญชีเดียวกันเนาะหนึ่งศูนย์ศูนย์หกหกสองหกนะครับเพราะนั้นเนี่ยไม่ได้มี โอเคตรงเนี้ยมันคือบัญชีเป็น MT5 จริงๆอ่าต้องใช้คําว่ายังไงดีไม่ใช่บัญชีจริงนะครับเป็นบัญชีเดโมโดแต่ว่าผลลัพธ์เนี่ยเป็นของจริงนะครับนาะอ่าตรงนี้เดี๋ยวผมลองกด today last week ให้ดูนะครับตรงเนี้ยมันก็จะเปลี่ยนไปเห็นไหมฮะถ้าผมมีการคลิกขวากดตรงคําว่า today นะครับตรงนี้มันก็จะไม่โชว์อะไรเพราะว่าวันเนี้ยมันคือวันที่17กันยายนหรือวันเสาร์นั่นเองครับถ้าผมมีการคลิกขวา custom period เอาเป็นวันที่อ่า13แล้วกันนะฮะ ถึงวันที่13เนาะตรงนี้ซูมเข้าไปดูนะครับ13กันยายนถึง13กันยายนกดโอเข้าไปปุ๊บก็จะมีเทรดหนึ่งผมกดเซลล์เล่นๆเทรดนี้ถ้าสมมุติเป็นวันที่15กันยายนนะครับเมื่อวันพฤหัสเนาะก็จะมีประมาณ1 2 3 4 5เทรดพวกนี้นะครับแต่ว่าเทรดที่เราจะมาโฟกัสกันเนี่ยไม่ใช่พวกนี้นะฮะเทรดที่เราจะมาโฟกัสกันเนี่ยคือเป็นในส่วนของวันที่12นะครับผมก็คือวันจันทร์เนาะไปจนถึงวันที่12ตรงนี้นะครับกดเข้าไปดูเดี๋ยวผมกดเคให้ดู มันคือเทรดนี้นั่นเองนะครับผมซึ่งจุดเข้าเทรดเนี่ยอยู่ที่165.909นะครับ165.909ซึ่งก็คือเทรดนี้นี่แหละนะครับผมถ้าผมมีการขยายจอเข้าไปดูเนาะเนี่ยครับ165.909วันที่ดูขวามือตรงนี้ผมอัดหน้าจอไว้นะฮะ12กันยายนนะครับเนี่ยเนาะอ่ะผมปิดตรงนี้ไปก่อนจุดนี้นะครับเรามาดูวิธีแนวคิดการเข้าเทรดดีกว่าจริงๆเนี่ยผมมีอีกเทรดนึงนะที่วิ่งไปทั้งหมด200เปรบเทรดนี้นะครับแต่ว่า เดี๋ยวเรามาคุยกันในส่วนของคลิปหน้าแล้วกันนะครับเทดนี้เนาะเอาไว้ก่อนนะครับเทที่ผมอยากให้ดูนะฮะก็เอาเป็นตรงนี้เลื่อนมาเลื่อนมาเป็น GPPJPY นะครับผมปิดซ้ายมือก่อนเกะกะนะครับ property scale fix ินี่หนึงเราจะได้ขยับได้นะครับปึ๊บอ่ะแล้วก็ปรับตรงนี้มามันคือเทดนี้นั่นเองนะฮะเทดนี้เอาสารุปก่อนเลยคือเนี่ยผมได้กําไรอยู่ที่ประมาณหนึ่งพันเหรียญจะเห็นว่ามันมีเททหนึ่งร้อยเหรียญเนาะเทดข้างบนตรงนี้เป็นเททที่ ผมเข้าใน์สดนะครับตอนประมาณ5โมงก็ไปดูใน์สตรีมได้คลิปประมาณนี้เลยนะครับแต่ว่าเทรดที่ผมเข้าไม่ได้์สดคือเทรดนี้นะฮะวิธีการเข้าไอเดียการเข้าเนี่ยจะเห็นว่าโอ้โหราคาเนี่ยวิ่งไปได้ทั้งหมดอยู่ที่ประมาณเกือบเกือบลอยปีบเลยนะครับแต่ว่าผมมีการปิดกำไรออกก่อนจุดนี้แล้วก็มีปิดกำไร2จุดนะครับเป็นการบริหารความเสี่ยงเนาะจุดนี้นะครับเอาไอเดียการคิดก่อนแล้ว๋ยวผมจะแชร์้ฟังว่าทําไมผมถึงถือเทรดได้นานจังเลยนะครับเนาะเป็นแนวคิดเป็นไอเดียสําหรับพี่ๆทุกท่าน นะครับอ่ะตรงนี้นะอันดับแรกครับเรามาสังเกตก่อนเลยเราเห็นอะไรบ้างเรามาเริ่มกันที่4ชั่วโมงแล้วกันนะครับในส่นง4ชั่วโมงเนาะถ้าดูนะครับดูลูกศรขึ้นตรงนี้นะี๋ยวผมซูมเข้าไปให้ดูลูกศรขึ้นตรงนี้คือจุดที่ผมทําการเข้าเทรดนะครับตรงนี้นะถ้าสมมติผมเอาไปจิ้มเนาะมันก็จะเขียนว่าอ่อตรงนี้นะครับ b บจีพ P พีจีล็อตใช่ไหมครับเลขห้าเนี่ยอยู่ที่ราคาห6 5 9 0หย์ซึ่งก็คือเนี้ยแหละครับเนี่ยรับ หนึ่งหกห้าจุดเก้าศูนย์เก้าะครับจะเห็นว่าราคาวิ่งขึ้นไปได้ข้างบนนู่นเลยนะเหตุผลที่ผมเข้าเดี๋ยวผมลบตรงนี้ก่อนถ้าสมมติเราดูแค่ไทม์เฟรมสี่ชั่วโมงเดี๋ยวผมปิดที่เหลือหมดเลยนะจะได้ไม่ต้องอดึงดูดความสนใจนะครับถ้าเราดูแค่เนี้ถามว่าเรารู้ไหมราคาจะวิ่งขึ้นหรือลงก่อนที่ผมจะเข้านนองมาเป็นทรงนี้ครับผมเห็นแค่นี้เลยคําตอบคือเราสามารถอ่านได้จากไพ่เซ e c ชั่นยังไงเดี๋ยวผมวาดให้ดูนะครับตรงเนี้ยเราจะเห็นว่าเออ ราคาเนี่ยครับแท่งนี้นะเดี๋ยวผมลบตรงนี้ก่อนไล่ปิดพวกนี้ไปให้หมดก่อนนะครับพี่ๆจะได้เห็นแนวคิดทีละสเต็ปๆนะครับก่อนอื่นเลยเจ้าแท่งนี้นะครับแท่งสีแดงเนี่ยเขามีการเบรกเอาลงมาอีกทีหนึ่งอ่ะโทษทีครับแท่งนี้ก่อนผมปิดขวามือไปก่อนนะครับผมตรงนี้ลบไปก่อนเพราะว่าเดี๋ยวมันจะได้เห็นพี่ๆจะได้เห็นไอเดียว่าเออผมมีการคิดยังไงแต่ละสเต็ปเลยนะครับอันดับแรกเราดูแท่งนี้ก่อนแท่งนี้นะครับมีการเบรกเอาลงมาจากโซนนี้ซึ่งถ้าเบรกเอาลงแบบเนี้ยมันมีโอกาสที่มันจะลงมาถึงโซนถัดไปได้ซึ่งงงงก็คือข้าลาล่ตรนี เราจะเห็นว่าแท่งถัดไปเจ้าแท่งนี้นะครับเขามีการวิ่งลงมาถึงโซนนี้จริงและกลับตัวขึ้นเป็นแนวรับเก่านะครับทีนี้เนี่ยราคาไปแบบนี้มันก็ยังไม่รู้หรอกนะครับว่าราคาจะวิ่งขึ้นหรือวิ่งลงใช่ไหมครับแต่แน่นอนว่าราคาเนี่ยเขาเบรกเอาโซนมาเยอะแล้วก็มีโอกาสที่เขาจะรีเทสโซนขึ้นเพื่อวิ่งลงต่อไปรีเทสโลข้างหน้าที่เขาทําไว้ตามเทนในตลาดนะครับตามโซนนี้เลยซึ่งมูฟนี้นะครับก็คือมูฟนี้ที่ผมจะเล่นลงมาเนี่ยก็คือแท่งนี้คะนี่คือโซนนี้ แต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นจริงๆก็คือราคาเนี่ยผมปิดป <c oughs> พวกนี้เพิ่มไปจะเห็นว่าเดิมทีเนี่ยแท่งนี้มันยังบอกบอกว่าเออราคาเนี่ยแท่งถัดไปมีโอกาสที่จะลงต่อแบบนี้ได้นะครับแล้วลงต่อแบบนี้ได้ตามเทรนในตลาดใช่ไหมครับก็คือเป็นทรงนี้ราคาเนี่ยวิ่งขึ้นมาก็จะเป็นทรงนี้ถ้าจะลงไปต่อก็ไปเรื่อยๆวิ่งลงนะครับไม่ใช่วิ่งขึ้นโทษทีทรงนี้ครับไปเรื่อยๆแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นนะเดี๋ยวมาดูนะสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะครับแท่งถัดไปแท่งนี้นะฮะปุ๊บปิดต่าลงมากว่าซน ซึ่งถือว่าแบบนี้โอเคตามเป๊ะๆเลยตามเทรนมีโอกาสาราคาจะวิ่งต่อได้แต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นนะครับราคาจะเห็นว่าแท่งนี้คือจุดเปลี่ยนเกมครับแท่งสีเขียวแท่งนี้เขามีการปิดเหนือแนวต้านขึ้นไปซึ่งหมายความว่ามูฟนี้นะครับราคาเนี่ยมีการเปลี่ยนเทรนละเดิมทีเขาไปเทรนขาลงราคาลงมาทำโลไว้กลับตัวขึ้นต้องวิ่งลงต่อนะครับแต่ว่าเจ้าแท่งนี้มีการเปลี่ยนเทรนขึ้นมานั้นผมวาดอยู่นี่ครับจุดนี้เลยถ้าสมมุติผมวาดให้ดูเทรนตา,ตามตลาดนะรราคาวิ่งลงใช่ไหมครับ กลับตัวขึ้นต้องวิ่งลงต่อแต่มันวิ่งไปแค่นี้ครับแล้วจุดเปลี่ยนเทรนคือจุดนี้เดี๋ยวผมชี้ให้ดูเที่จุดนะจุดนี้ครับคือจุดนี้ใช่ไหมครับอ่ะดูนะราคาวิ่งลงครับนี่จุดนี้คือจุดนี้กลับตัวขึ้นครับคือจุดนี้นะกลับตัวขึ้นมันต้องวิ่งลงต่อครับมันต้องวิ่งลงต่อแต่สิ่งที่มันทําคือมันกลับตัวขึ้นแค่นี้ครับเนี่ยซึ่งจุดนี้นะครับก็คือจุดนี้นั่นหมายความว่ามีโอกาสที่ราคาเปลี่ยนเทรนแล้วบางคนนะครับถ้าเขาดูภาพรวมกับกว้างๆนะเขาจะเห็นเอ้ยราคาม แต่จริงๆนะผมเล่นเนี่ยสาย scoping เนาะก็คือเราจะมีการดูเทนระยะสั้นนะฮะซึ่งตรงเนี้ยราคามันบอกแล้วอ๋อราคามันเปลี่ยนเทนแล้วนะจุดนี้จนเจ้าแท่งนเนี้ยปิดเหนือดนวตานขึ้นไปก็มีโอกาสที่ราคาเขาจะวิ่งขึ้นต่อได้ไอเดียหลักตอนแรกเลยเนี่ยผมมองตรงนี้ครับผมมองไส้ข้างบนตรงนี้นะฮะไส้ข้างบนตรงนี้ถามว่ามีนัยยะอะไรก็คือแบบนี้ครับเวลาราคามันวิ่งเนี่ยมันจะมีการไปเติมเต็มไส้เทียนสมมติว่าแท่งนี้วิ่งขึ้นใช่ไหมครับแท่งต่อไปจะขึ้นต่อมันก็ต้องมีการเติมเต็มไส้้้เทีีียนนนแแบบบบลักษณะ ซึ่งจุดนี้ผมก็มองแล้วอ๋อตรงนี้ครับเขามีไส้เทียนไว้เดียวราคาเนี่ยถ้ามันจะขึ้นต่อจริงแท่งนี้จะต้องทะลุหายตรงนี้ตามเทนเค็นโดเนาะแล้วขึ้นมาเติม,เต,มเต็มไส้เทียนนะครับผมก็เลยอ่าโอเคงั้นเป้าหมายเราเนี่ยคือเติมเต็มไส้เทียนจุดนี้หรือแบบนี้น,นั่นเองนะครับเติมเต็มจุดนี้ผมก็เลยเข้าบ่ายเมื่อแท่งเนี้ทะลุโซนพวกนี้ไปนะผมซึ่งถ้าไปดูในไทม์เฟรม30นาทีนะผมวางเส้นเหลืองไปก่อนมาดูหนึ่งชั่วโมงก่อนเอา้าหายไปเลยเดี๋ยวสักครู่นะ ใช่หรือเปล่านี่ไงจุดนี้ครับถ้าเรามาดูทางเฟรมหนึ่งชั่วโมงเราจะเห็นโครงสร้างราคาที่ชัดเจนขึ้นี๋ยวผมปรับตรงนี้นิดหนึ่งให้มันเข้ากับทางเฟรมเล็กนะบลบออกก่อนโอเคแล้วก็เพิ่มแนวรับแนวต้านตรงนี้มาซึ่งก็คือจุดนี้นะครับที่เราผมเข้าเทรดเนาะจุดนี้เลยนะจุดนี้จะเห็นว่าถ้าเราดูแค่หนึ่งชั่วโมงแบบผิวเผินนะแต่ผมปิดข้างล่างนี้ก่อนเนาะเกกะอยากให้เห็นภาพเต็มๆจะได้เข้าใจไอเดียนะับตรงเนี้ยราคาซ้ายมือมีโซนลงๆถ้าใครที่เรียนกับผมมมานะาาาาเเนะจรรรูว้วว่่่ตงีีีียกกท ราคามันจะวิ่งมาถึงโซนข้างบนได้และปัจจุบันนะครับที่ผมเห็นเลยนะก็คือราคาเด๋ยวลบเส้นนี้ทิ้งก่อนนะฮะปุ๊บปุ๊บอ่ะราคาเนี่ยเขามีการทะลุแนวต้านตรงนี้ขึ้นมานะครับแนวต้านตรงนี้นะแท่งนี้ทะลุขึ้นมาได้พอทะลุขึ้นมาเสร็จครับมันจะเป็นโซนนี้ตามเทรนตลาดเนาะราคาต้องวิ่งลงมาลีเทสโซนก่อนแล้วขึ้นต่อถ้าจะขึ้นต่อ,อกตอ็ต้องลีเทสโซนแล้วขึ้นต่อไปเรื่อยตามเทรนในตลาดนะฮะก็จะเห็นโซนนี้เลยครับวิ่งข,ขึ้นจุดนี้คือจุดนี้ครับ กลับตัวลงนี่ไงกลับตัวลงรีเทสโซนนี้ครับแล้วก็มีโอกาสวิ่งขึ้นต่อแต่พอแท่งนี้นะครับปิดเหนือแน,นวต้านผู้นี้เนะนาะแนวต้านย่อยผู้นี้ก็มีโอกาสแล้วเว้ยราคาจะวิ่งขึ้นได้ถ้าไปดูไทม์เฟรม30มนาทีจะเห็นชัดขึ้นน,นี่จุดนี้เลยครับราคาเดี๋ยวผมปรับโซนเพิ่มย้ายแนวต้านมาตรงนี้ปึ๊บเห็นไหมครับแรงซื้อนะครับเริ่มเยอะเริ่มเยอะมีการพักตัวแต่ว่าแท่งนี้นะครับเขามีการทําไส้ลงทะลุไส้เทียมผู้นี้ไปได้นั่นหมายความว่าเราสังเกตนะฮะซ้ายมือตรงเนี้ยมันโล่งไหม มันลงมาได้ง่ายให้จําไว้เลยครับเมื่อไหร่ก็ตามที่ราคามันลงไปได้ง่ายหรือขึ้นไปได้ง่ายเนี่ยเวลามันจะกลับตัวขึ้นหรือจะกลับตัวลงเนี่ยมันค่อนข้างง่ายอยู่แล้วสมมติตรงนี้นะฮะมันวิ่งลงง่ายเวลามันจะวิ่งขึ้นมันก็ต้องขึ้นได้ง่ายเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ไอเดียผมเนี่ยนะครับก็เลยเดี๋ยวรอเข้าบายนะครับเมื่อราคาเนี่ยทะลุแนวต้านพวกนี้ไปให้หมดเพราะว่าถ้าสมมติแท่งนี้ทะลุแนวต้านพวกนี้ไส้เทียมพวกนี้ไปได้แล้วนะครับมันลงโล่งละไม่เหลืออะไรมาเป็นก้างขวางคอแล้วคราาก็เลยหนะครับ ข้างบนตรงนี้ซึ่งตรงน,นี้ถามว่าคืออะไรก็คือผมมีการปิดเทรดก่อนประมาณ80%จุดนี้นะจะเห็นว่าราคาเนาะวิ่งขึ้นมาได้อยู่ที่ประมาณ20เปปตแต่ผม z ูมให้ดูนะจุดนี้ประมาณ20เปปตนะครับ197ก็คือ19.7เนาะแต่ผมนี่ผมวัดไม่ตรงนะฮะถ้าวัดตรงเนี่ยมันก็20เปปตพอดีเลยนะครับนี่นะจุดนี้20เปปตจุด2เนะี่ย20.2เปปตซึ่งผมก็คัดกําไรออกก่อนแต่ไม่ได้ปิดหมดนะฮะ ผมคัดกำไรออกอยู่ที่ประมาณถ้าผมจำไม่ผิดนะประมาณ80-90%ของพอร์ตนะครับเหตุ hey, ผลที่ผมไม่ปิดหมดเพราะผมคิดว่าเออถ้าราคามันจะขึ้นต่อได้นะมันคงขึ้นต่อได้นะั่นแหละนะครับผมก็เลยแค่ปิดกําไรก่อนนิดนึงแล้วก็ปล่อยเทรดที่เหลือวิ่งไปซึ่งสุดท้ายแล้วเนี่ยราคาวิ่งขึ้นต่อจากจุดที่ผมปิดนิดเดียวนะปิดประมาณ80%วิ่งขึ้นไปต่ออีกได้ประมาณโอ้โหถ้าวัดนะครับอีก50%เลยโทษทีครับ50%เลยนะครับซึ่งไอเดียตรงนี้ที่ผมจะแนะนําก็คือว่า ถ้าสมมุติคุณพี่เป็นคนที่ถือ TP ไม่ทนนะฮะแต่ไวไลซ์แอลเนี่ยทนได้จังเลยให้ลองทําแบบนี้ครับผมเนี่ยก็เป็นมาก่อนถือ TP ไม่ทนนะฮะแต่สิ่งที่ผมแนะนําให้ได้ก็คือสมมุติเราตั้งไว้ก่อนเลยเอากําไรให้ได้เนี่ยหต่อหนึ่งลิสต์รก่อนนะครับสมมุติตรงนี้เนาะผมเข้าบายจุดนี้ใช่ไหมครับสต็อปลอสเนี่ยก็อยู่ข้างล่างตรงนี้เองนะครับผมซึ่งสต็อปลอสอยู่ที่ประมาณ16บหกปิ๊บนะครับสต็อปลอสสิบจกสปิ๊บ ถ้าราคาวิ่งมา20เก็บก็คือ1ต่อ1เกือบๆ1ต่อ1 1ประมาณ1ต่อ1.2ด้วยซ้ำนะครับผมก็เลยคัดกำไรออกก่อนแต่ไม่ได้ปิดหมดนะผมปิดแค่80%นะครับแล้วก็เอา s l เนี่ยย้ายมาหน้าไม้ตรงนี้นะครับเพื่อให้เถื่นเนี่ยเป็นความเสี่ยงที่ไม่มีแล้วหลังจากนั้นนะครับถ้าราคามันวิ่งลงมาแซลหน้าไม้ก็จบหรือถ้ามันวิ่งขึ้นไปต่อแบบนี้ผมก็ได้กําไรเพิ่มเติมนั่นเนองเพราะนั้นตรงนี้นะผมแนะนําให้ว่าใครนะครับที่ถือ Take Profit ไม่ทนนะครับพี่ๆลองไปปรับใช้ดู ลองปิดกำไรแค่80%ดูก่อนปิดแค่80%หรือ90%ก่อนยังไงสมมติว่าเราเปิด1ล็อตใช่ไหมครับราคาวิ่งไปได้1ต่อ1เนาะเราก็ปิดกำไรสักประมาณ0.9ล็อตก่อนก็ได้อย่างน้อยเนี่ยให้มันเหลือสัก0.1วิ่งขึ้นไปต่อนะถ้ามันวิ่งไปต่อได้แบบนี้ก็ถือว่าเราได้กำไรเพิ่มเติมหรือถ้ามันกลับมาโดนในเซลหน้าไม้ก็จบไม่มีอะไรอันนี้ถามว่าเราทำเพื่ออะไรนะครับแบบนี้ทำเพื่อให้เราเนี่ยสร้างความมั่นใจว่าอ๋อ เมื่อเราปิดกำไรแล้วราคามันวิ่งขึ้นไปได้นะครับครั้งหน้าเดี๋ยวจะได้มีความมั่นใจว่าอะงั้นเดี๋ยวฉันจะถือเทรดให้มันทนขึ้นได้นานขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเราไปปรับใช้ดูนะครับใครที่ถือเทคโปรฟิตไม่ทนนะฮะแทนที่คุณพี่จะปิดหมดปิดสักเก้าสิบเปอร์เซ็นต์หรือสมมติเหลือ,ลอเปิดหนึ่งล็อตนะครับอาจจะปิดสักศูนย์จุดเก้าเก้าก็ได้ให้มาเหนือสักศูนย์จุดศูนย์หนึ่งวิ่งไปก่อนถ้ามันวิ่งไปได้ก็เราทําแบบนี้ไปเรื่อยเดี๋ยวมัน,มมมนอ ก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมเปิดเทดูอีกทีนึงว่ามันวิ่งยังไงนะผมจะได้เห็นว่าเออมันวิ่งจริงๆนะครับอ่ะเดี๋ยวเราดูจังหวะนี้นะครับบางคนจะสงสัยนะว่าเอ๊ะทำไมกราฟมันมีการปิดเองตอนนี้ผมเปิดอยู่ที่1ล็อตใช่ไหมครับแต่เดี๋ยวพี่ลองสังเกตดูว่าตัวเลขมันจะลดลงเองแล้วมันมีการปิดออเดอร์เองนะครับผมซึ่งต้นนี้ไม่มีอะไรมากเลยนะครับคือผมเปิดอัดหน้าจอไว้นยครับจังหวะนี้ ผมเปิดอัดหน้าจอไว้แต่ว่าผมเนี่ยก็ยังมีโทรศัพท์มือถืออยู่นะฮะผมก็เลยปิดเทรดจุดนี้นะครับนี่นะครับเดี๋ยวบางคนบอกเฮ้ยจังหวะนี้อะไรเนี่ยแอปพีพารุตผมเลยมาพูดชี้แจงไว้ก่อนเลยว่าผมปิดเทรดผ่านโทรศัพท์มือถือนะครับผมเปิดอัดเนี่ยจังหวะเน,นี้ยนะครับผมเปิดอัดหน้าจอทิ้งไว้แต่ว่ามีการเช็คโทรศัพท์มือถือแล้วเห็นว่าอู้ราคามันวิ่งขึ้นไปได้ตั้ง500เหรียญแล้วนะครับผมก็เลยอ่ะห้าเหรียญก็คือ1%แล้วผมก็เลยปิดกําไรเพิ่มอีกสักประมาณศ 8ล็อตนั่นเองนะผมก็เหลือแค่0.2ล็อตตรงนี้นะครับจะเห็นว่าผมยังไม่ปิดหมดนะผมก็ปิดอีก80%ของ1ล็อตนั่นเองนะครับถ้าว่าถ้าราคาันวิ่งต่อบอีกร้อยปิผมก็ยังได้กําไรและยังมีเทรดวิ่งอยู่แบบนี้นะครับทีนี้นะครับถ้าใครที่อยากลองฝึกเข้าเทรดแบบนี้เป็นนะครับอยากมีหลักการคิดแบบนี้ใช้แค่แบบใช้แค่น,นับแนวต้านเนี่ยนะครับก็อินดิเคเตอร์ไม่มีเลยอาจจะมาลงในกับผมก็ได้นะผมซึ่งใครที่สนใจเรียนนะครับฟังต่อไปให้จบนะครับ สำหรับใครที่ฟังมาจนจบแล้วนะครับลรวรู้สึกว่าเฮ้ยสิ่งที่ผมสอนไปเนี่ยหรือเนื้อหาที่ผมสอนให้ในคลิปนี้เนี่ยมันดีจังเลยอยากเรียนแบบนี้ต่อนะครับอยากรู้ลึกกว่านี้อยากรู้มากกว่านี้อยากเข้าใจแท่งเทียนมากขึ้นอยากเทรดแท่งเทียนเป็นนะครับต้องทอํายังไงมีคอสไหมนะครับคำตอบคือมีคอสให้นั่นเองนะผมซึ่งคอสของผมเนี่ยราคาเรียนไม่แพงนะครับแต่คุ้มแน่นอนนะครับซึ่งราคาเนี่ยถูกกว่าเจ้าอื่นแน่นอนแล้วก็ดีกว่าเจ้าอื่นแน่นอนเพราะผมจะสอนในเรื่องของ แท่งเทียนล้วนๆเลยนั่นเองจะสอนตั้งแต่การอ่านพื้นฐานแท่งเทียนไปจนถึง,ถงตอนขั้นสูงเลยนะครับซึ่งเนื้อหาทั้งหมดนยอยู่ที่ประมาณ15ชั่วโมงนะครับก่อนที่เราจะไปพูดในเรื่องของราคาอะไรพวกนี้ใช่ไหมครับเรามาดูพรีวิวก่อนนะว่ามันเป็นยังไงนะครับวิธีการเข้าเรียนเนี่ยผมจะมีเว็บไซต์อย่างนี้ให้นะครับซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่ผมทําการใส่เนื้อหาไว้ให้ เราสามารถที่จะเข้ามาเรียนตรงนี้ได้เลยน,นั่นเองนะครับผมมีทั้งหมด3บทเรียนใหญ่ๆนะครับซึ่งเวลารวมทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่ประมาณ15ชั่วโมงน,นั่นเองนะครับเป็นการปูพืหหน้นฐานตั้งแต่แนะนำตลาด Forex, d o t s i ร e a n a t อ m y ของแท่งเทียน c n l n an, l ดเทนแนวรับแนวต้านะต o อปลอดอะไรพวกนี้ไปหมดเลยจนถึงขั้นสูงเป็นพวก Import e e n t ี y การบริหารความเสี่ยงแล้วก็บนัทการเทรดทองอะไรพวกนี้น,นั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้มีให้หมดเลยนะครับและที่สำคัญ สามารถย้อนดูได้ตลอดชีพนั่นเองนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับใครที่ยังไม่กล้าตัดสินใจเนาะว่าจะลงเรียนดีมัไมผมแนะนําให้คุณพี่นะครับเสิร์ช u ูทูบเข้ามาที่ช n องของผมเนาะแล้วก็หาคลิปนี้ดูนะครับหน้าตาคลิปจะชื่อประมาณนี้นะครับเข้ามาดูเนี่ยจริงๆกดเข้าไปเลยมันก็จะเจอคลิปแรกอยู่แล้วนะครับคลิปนี้หน้าตาแบบนี้นะครับ3ชั่วโมงเต็มคุณพี่ดูคลิปนี้ให้จบแล้วค่อยตัดสินใจว่า จะลงเรียนกับผมดีไหมเพราะว่าตรงนี้คิดซะว่าเป็นพรีวิวของเนื้อหาคอร์สพวกนี้แล้วกันนะครับผมทําการตัดบทหนึ่งมาให้ซึ่งบทที่2บทที่3เนี่ยจะเป็นขั้นกลางและขั้นสูงแล้วนะครับฉะนั้นเนี่ยคุณพี่ดูคลิปนี้ก่อน3ชั่วโมงให้จบแล้วค่อยมาตัดสินใจว่าเฮ้ยสิสชั่วโมงที่เหลือในบทที่2บทที่3เนี่ยจะลงเรียนเพิ่มดีไหมนะครับนะดู3ชั่วโมงให้จบก่อนแล้วค่อยตัดสินใจได้นะครับ ซึ่งข้อดีของผมที่ไม่เหมือนเจ้าคนอื่นเนี่ยก็คือของผมได้มีการอัปเดตแล้วก็ใช้ทุกอย่างที่ผมสอนไปทั้งหมดในคลิปในการเข้าเทรดให้หมดเลยและมีการบันทึกไว้ให้ดูด้วยนะครับว่าจุดเข้าเทรดผมจุดออกเทรดผมทั้งหมดเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับซึ่งก็สามารถย้อนดูได้ playlist นี้เลยแต่ผมทาการแปะไว้ให้ใต้ลิงก์คลิปวิดีโอนี้ด้วยนะครับซึ่งเราก็จะเห็นว่ามีทั้งเทรดที่แพ้เทรดที่ชนะใช่ไหมครับผมเนี่ยใส่ทั้งทุกอย่างไปหมดเลยไม่ว่าจะเป็นเทรดชนะเทรดแพ้นะครับเพื่อให้ดูว่าเฮ้ เทคนิคเนี่ยมันไม่มีเทคนิคไหนหรอกบนโลกชนะ100%นะครับแต่ส่วนใหญ่เนี่ยมันจะชนะนั่นเองนะครับก็ประมาณนี้เลยสามารถดูได้นะครับใครที่สนใจคอร์สตัวนี้นะครับผมมีโปรโมชั่นให้นะครับผมซึ่งโปรโมชั่นเนี้ยเริ่มมันแต่วันที่3กันยายนนะครับไปจนถึงวันที่30กันยายน65เท่านั้นนะครับผมซึ่งราคาเนี่ยตอนนี้อยู่ที่4,599บาทนะครับแต่ว่าผมมีการจัดโปรโมชั่นให้นะครับลดเหลือเพียง3,599บาทเท่านั้นนะครับซึ่งบางคนเนี่ยมองว่าหุ้ย ราคาแพงจังเลยนะฮะผมอยากให้มองอย่างนี้ว่าลองถามตัวเองดูนะครับทุกวันนี้เวลาเราเล่นตลาด forex เนี่ยเราเสียเงินให้กับตลาดเนี่ยแพงกว่าค่าคอร์ตตรงนี้ไหมนะครับถ้าทุกวันนี้เราคำนวณแล้วเฮ้ยเราเสียเงินให้ตลาดเนี่ยแพงกว่าค่าคอร์ตตัวนี้นะครับลองตัดสินใจลงเรียนดูไหมนะครับเพราะว่าความรู้เนี่ยสำคัญก่อนผมอยากแนะนำอย่างนี้ว่าเราทุกคนเนี่ยควรหาความรู้ก่อนซึ่งตรงนี้ผมบอกได้เลยว่าคอร์ตตัวนี้คุ้มแน่นอนครับ ไม่มีที่ไหนในประเทศไทยสอนแบบนี้นะครับผมเป็นเจ้าแรกนั่นเองนะครับซึ่งราคาตอนนี้อยู่ที่3,599บาทนะครับย้ำว่าตรงนี้ราคาจะมีการปรับขึ้นทุกเดือนนะครับราคาของเดือนที่แล้วเนี่ยอยู่ที่2,599บาทแต่ผมมีการปรับขึ้นทุกเดือนเพราะผมบอกตรงนี้เลยว่า เนื้อหาค้อนตรงนี้นะครับจริงๆเนี่ยราคามันต้องแพงกว่านี้ด้วยซ้ําแต่ผมเนี่ยปรับราคาให้เท่านี้เพราะอยากจะช่วยเหลือเทรดเดอร์คนอื่นๆเนี่ยให้ประสบความสาเร็จเหมือนกันนั่นเองนะครับฉะนั้นเนี่ยราคามันจะปรับขึ้นทุกเดือนนะครับใครมาเจอไวก็ถือว่าโชคดีใครมาเจอช้าก็ถือว่าโชคหลายไปนั่นเองผมย้ำอีกรอบแล้วกันว่าโปรโมชันเนี้ยราคานี้นะครับแค่เฉพาะเดือนกันยายนเท่านั้นนะครับเดือนหน้าผมก็จะปรับเป็นราคา4,599บาทแล้วนั่นเองแล้วก็จะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนั่นเองนะครับลอง เราเสียเงินให้กับตลาดเนี่ยแพงกว่าค่าคอร์สไหมถ้าใช่ลองมาซื้อคอร์สดูแล้วจะไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับทีนี้นะครับถ้าอยากซื้อคอร์สเรียนตัวนี้นะครับให้เราเนี่ยทำการทักมาที่ Lineid@ ดี @mjoport ันนี้เลยนะครับย้ําว่ามี Ad ด้วยนั่นเองนะครับผมหรือว่าถ้าใครที่พิมพ์หาแล้วไม่เจอเนี่ยสามารถสแกน QR code คขวามือตรงนี้ได้เลยนั่นเองนะครับมันก็จะว์ปมาที่หน้า l ล n e ID ตรงนี้นั่นแหละเนานะแล้วก็ให้คุณนะครับทําการพิมพ์มาว่า 3599พิมพิมมาแค่นี้พอนะครับทักมาในช่องแชทง่ายๆเลยว่า3 5 9 9แล้วเดี๋ยวผมจะตอบกลับให้นะครับเพราะว่าถ้าไม่พิมพ์มาเนี่ยผมก็จะไม่รู้หรอกนะครับว่าคุณพี่นติดต่อมาเพื่อต้องการซื้ออะไรนะครับฉะนั้นเนี่ยรบกวนพิมมาตรงนี้ด้วยว่าสนใจไม่ต้องสนใจเลยครับพิมมาแค่ว่า3599ก็พอแล้วนะครับย้ำอีกรอบหนึ่งว่าโปรโมชั่นตรงนี้ราคา3า9 9บาทเฉพาะเดือนกันยายนเท่านั้นนะครับเดือนหน้าผมจะปรับเพิ่มเป็น4599บาท ติดต่อไลน์ตรงนี้ได้เลยนะครับ @mjopor แล้วก็มีแอดด้วยนะครับหรือถ้าไม่ได้สแกนเอฟโค้ดแล้วทักมาว่า3599แค่นี้เลยนะครับเดี๋ยวผมตอบกลับให้เนาะนะครับ ท่านี้ทั้งนั้นนะครับเดี๋ยวเราไปดูรีวิวบางส่วนจากนักเรียนรุ่น,นก่อนๆด้วยดีกว่านะครับผมว่าเขาเรียนกันเป็นยังไงบ้างนะครับไปดูกันเลยตรงจุดนี้นะครับเป็นรีวิวบางส่วนเนาะที่ผมได้ทําการบันทึกมานะครับจากโทรศัพท์มือถือเมื่อวานนี้เองนะครับแต่ว่าการรีวิวเนี่ยก็จะมีไล่มาตั้งแต่เริ่มตั้งแต่เดือนกรกฎาคมนะครับจนถึงแบบช่วงปลายเดือนกรกฎาคมนั่นเองนะครับก็ผมสอนทั้งหมดเนี่ย อยู่ที่3มรุ่นเนาะรีวิวตรงนี้จะเป็นการรีวิวแบบเรียนฟรีนั่นเองนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเรามาดูนะว่าของฟรีจะดีแค่ไหนแล้วถ้าแบบของเสียเงินเนี่ยจะดีขึ้นไปอีกขนาดไหนนะครับเรามาดูก่อนเลยอันนี้ของฟรีเนาะรูปภาพแรกนะครับก็เป็นการรีวิวว่าโอเคเขามีการเรียนแล้วเอาไปใช้เข้าเทรดได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูรีวิวจากประสบการณ์ที่ใช้นะครับจากใจเลยนะครับไม่อยากจะเชื่อว,ว่านี่คือคอสฟรีนะครับความรู้เรื่องแท่งเทียนขั้นสูงหายยากมากนะครับความรู้แบบนี้ ส่วนใหญ่จะเตอแต่คนเอาเอนดี้มารีวิวมาสอนสุดท้ายนี้ขอบคุณมากๆอันนี้คือรีวิวที่1นึ่เดี๋ยวเราไปดูอีกท่านหนึ่งแล้วกันนะครับผมได้รับความยู้อ,อย่างที่ไม่เคยได้รู้มาก่อนซึ่งปกติผมแกะเอาเวลาคนลงคลิปใน YouTube หรือ t i k t o อกเนี่ย แกะและลองผิดลองถูกเอาเนะครับเพราะว่าทางก็ผมไม่สนับสนุนเนาะซึ่งตรงนี้ผมก็ได้เปิดสอนฟรีแล้วก็มีหลายคนเนี่ยได้ความรู้จักตรงนี้ไปใช้ได้จริงเลยนั่นเองนะครับตัวนี้เป็นรีวิวอีกท่านหนึ่งนะครับก็ในกลุ่มเหมือนกันเป็นรุ่นที่3ผมสอนทั้งหมด3รุ่นเนาะนะครับก็จะมีรุ่น1รุ่น2รุ่น3แต่ส่วนใหญ่จะเป็นรีวิวในรุ่น3นะครับรุ่น 1- 2ก็มีแต่ว่าแคปมาค่อนข้างน้อยเอาเป็นว่ามาดูแค่รุ่น3ามก็พอละกันนะครับน่าจะมากพอลแล้วแหละท่านนี้นะคร จากที่ไม่ค่อยรู้นะครับย้ำนะว่าจากที่ไม่ค่อยรู้ผมค่อยๆสอนแล้วให้มีส่วนร่วมในการตอบทำให้ฝึกคิดไปด้วยนะครับเวลาสอนสดขอบคุณที่ทุ่มเทนในการสอนมากอันนี้เป็นหนึ่งรีวิวนะครับขอบคุณโค้ชบอลมากค่ะดูคลิปย้อนหลังอยู่เนาะสอนดีมากครับจากใจที่ไปเรียนที่อื่นมาได้ความรู้เข้าใจแนวคิดใหม่ใหม่เห็นไหมครับบางคนที่เขาไปเรียนจากที่อื่นมาเนี่ยเขาก็รีวิวว่า ดีเหมือนกันนั่นเองนะครับอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับบางคนจะสงสัยเว้ยทำไมเวลารีวิวมันมันใกล้ๆกันเพราะว่านี้ผมสอนเสร็จผมก็ขอให้พวกพี่เขาเนี่ยรีวิวมาเลยนั่นเองแถวเวลามันก็เลยอาจจะไล่เรียงกันตรงนี้เนาะคอมเมนต์นี้ผมชอบมากนะครับเป็นในกลุ่มนะครับพิมพ์มาว่าคอร์สแอดวานซ์แบบนี้หายากนะครับที่จะสอนกันฟรีๆในโซเชียลมีเดียแค่แนวรับแนวต้านอ่านแนวโน้มราคาขายกันหลักหมื่นนะฮะหรือ20,000ขึ้นไปซึ่งอยากให้คนเชื่อโรงเรียน2รอบเนี่ย รอบ2เนี่ยลงทุน2อ,อย่างคือเวลาและอินเทอร์เน็ตนะครับก็รุ่น1รุ่น2ผมสอนฟรีนะครับพี่เขาก็เลยพิมพ์เซลล์ไปประมาณนี้ยอมรับเลยครับว่าสอนเข้าใจง่ายที่สําคัญความรู้ของดีแน่นมากๆวงเล็บนี่ยังเนะรียนไม่จบนะครับยังเรียนไม่จบแต่บอกว่าโอเคมีของดีเยอะซึ่งผมกล้าพูดได้เลยว่าหลายๆคนเนี่ยเข้ามาเรียนนะครับประมาณ99%ไม่เคยรู้เทคนิคแบบนี้ที่ผมสอนมาก่อนเลยเป็นการล้างสมองดูการาฟแบบใหม่เลยนะครับโค้ชสอนละเอียดมากค่ะโชคดีที่มาลงเรียนทันได้ความรู้ใหม่ๆไปต่อยอดเยอะมาก ขอบคุณโค้ชนะคบที่แบ่งปันความรู้นะครับประมาณนี้นะจริงๆมีอีกเยอะนะครับผมเดี๋ยวเราค่อยๆไล่ดูไปแล้วกันนะครับถ้าใครที่เบื่อก็สามารถข้ามไปช่วงอื่นได้เลยนะครับได้ความรู้ใหม่เยอะเลยโฟเล็กดีอย่างนี้เี่เองขอบคุณคุณปอนะครับสอนดีใส่ใจรายละเอียดมากค่ะลูกสึกอัดแน่นไปด้วยความรู้แต่สำหรับมือใหม่บางคนนะครับไม่มีความรู้มาก่อนจังงต้องทบทวนซ้ำแน่นอนนะครับเพราะว่าเนื้อหาบางเนื้อหาเนี่ย มันจะเป็นเนื้อหาที่ใหม่เลยนะครับประมาณ99%ที่ลงเรียนกับผมเนี่ยไม่รู้เนื้อหานี้มาก่อนนะครับแต่บอกได้เลยว,ว่าคุ้มแน่นอนอีกท่านหนึ่งได้ปรับ m i n d s e t ใหม่ได้เรียนรู้ลึกๆของกาเปลเหพวกนี้นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างอื่นๆกันอีกนะครับอันนี้ก็คือการที่เขาส่งเทปมาให้ดูเนาะสอบถามผม,มา่าเฮ้ยเข้าแบบนี้ได้ไหมหลังจากที่เรียนจบมาอะไรพวกนี้นะฮะรีวิวสุดท้ายแล้วกันเนาะนะครับประมาณนี้จากใจเลยนะครับไม่อยากจะเชื่อว่านี่คือคอสฟรี free. ความรู้เรื่องแท่นเทียนขั้นสูงเนี่ยหายากมากนะครบบู้แบบนี เนาะมันนี่เหมือนเราจะอ่านไปแล้วใช่ไหมครับโอเคงั้นเรามาดูนี้ดีกว่าผมได้รับความรู้อย่างที่ไม่เคยรู้มาก่อนนะครับซึ่งปกติต้องแกะเอาเนาะอันนี้เราจะอ่านไปหมดแล้วงั้นเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างตัวอย่างหนึ่งลวกันตัวอย่างสุดท้ายจริงๆนะครับ เขาเรียนแค่วันแรกวันที่2ตามดูในคลิปค่ะเริ่มเข้าใจแท่งเทียนและการเคลื่อนตัวการเปลี่ยนแปลงแท่งเทียนมากขึ้นสอนเข้าใจชัดเจนเลยค่ะต้องขอบคุณมากๆนะคะที่ช่วยใสอนแบบฟรีไม่มีกักนะครับประมาณนี้เลยนคะครับอันนี้ก็เราได้อ่านไปแล้วแต่เมื่อสักครู่นี้รูปภาพมันเห็นไม่ครบด้านบนใช่ไหมครับแต่ตรงนี้ครบแล้วเนะาะคอสเทสบับนี้หายากนะครับปกติจะ2 0,000ืขึ้นไปใช่ไหมประมาณนี้นะครับ